ียร์จนหมดนะสำหรับมินิดากอนแล้วคิวตัดสินใจที่กระโดดลงมาครับแล้วดูมีเปิดประตูหลอกไว้ไม่หลอกครับเดินไปยิงจริงนะฮะดูแล้วสามของนอกเกมไปแต่ว่าเทรดมาจังหวะนี้คิวถึกกว่าครับแล้วดูมิกก่อนได้คิวมานะครับเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้โหแล้วโดนเนียสอยมันมีโยกเหมือนกันเข้าสี่สิบห้าครับฟูวีทูโอ้โหและเนียสตังครับผมเป็นน้องหกสิบเก้าได้แล้วออนไลน์แม่แต่ว่าโดนสวนมาครับสำหรับคนนี้นี่แต่ว่าตัดสินใจที่เอาระเบิดไปแทนครับตัวไม่ไปแต่ว่าระเบิดไปแทนแล้วดูคุณหกยิงพีไฟมารอไว้ก่อนดีเอลีและยิงกดมาต่อเรื่องฮะจังหวะนี้ของเจสอุ้ยโอ้ตาแกนี่ดีจัดแล้วดูเพื่อนเข้ามาจังหวะนี้ชีวิตครับผม22นาทีครับวงที่5แล้วดูเดินตามจังหวะนี้ได้ยิงฟรีๆครับสำหรับ G9 ครับน็อกใส่อีก1คนและเห็นคนนอนอยู่น็อก2ครับสำหรับ G9 ขึ้นไปด้านบนแยกคนอาลาจูวะเห็นก่อนครับแดดกายและเอ้ยยิงสวนมาบิโทเลสแลกน็อกไปคนละ1แล้วแดดกายยิงต่อเรื่องมาครับน็อกไป2แล้วเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วสวนแต่ว่าสุดท้ายปิดเกมด้านโกนแล้วดีทูอีจอดรถท่าครับหันหลังรับให้กระสุนโอฟ็อกซี่แล้วมุมนี้หลบไม่ได้ด้วยครับตายฟรีแน่ๆฮะคิวโอ้เจอโจรครับเจอโจรปีนตึกเจอโจรเจอโจรปีนตึกและจีนายวิ่งเข้ามาอีกคนนึงโอ้ไม่ซาโตชิโอ้โหน้องวงกันยับๆตอนนี้รายชื่อขึ้นมามีดราม่าเหมือนจะเข้าวงกันไม่ได้แบบบีบหนีกันมาด้านขวาอีกทีนึงครับเมื่อกี้ครับสำหรับวงที่4แล้วดูฮะโทนี่โคยิงวิกเตอร์ไปเก็บคิวและอีลอสไปยิงเอเลี่ยนได้แล้วระเบิดฮาร์เดสไปโดนทางฝั่งของ BS เทียและซิลครับเหมือนจะเป็นคิวของฮาร์เดส2คิวเลยครับผมแล้วรู้ว่ามีคนมานอนเนียนตรงนี้ครับสำหรับเอเวอเรสต์ MSขึ้นฟ้าครับแล้วล็อกยังไงยิงใส่ไอเดียไปดูฮันล่วงไปหนึ่งครับโตโฮพยายามจะตัดด้านซ้ายเอเวอเรสต์วิ่งลงระบาดแต่ไม่พ้นแล้วครับตัวบีเจอาร์หกคิวไปแล้วและเห็นอยู่ไกลๆครับเอเวอเรสต์ครับคูณ6ยังยิงกดฟรีไฟก็อยู่นะฮะสำหรับใส่คูณ6อยู่ตรงกลางมาแล้วเป็นล็อกครับที่น็อกใส่ไอเกตครับดูซาดูอ้าวแล้วมีคนทีออกมาเรียบร้อยตัวแรกน็อกไฟครับแล้วว่าสราวุธอยู่หลังบ้านไอเกตมีรีโหลดมาอีกหนึ่งจังหวะมาแล้วโทนี่โค้ชครับโดนน็อกไฟโอ้แล้วไฟไล่บอลต่อป่าเดินเปิดประตูเข้ามาฉาเรียบไม่เช็คขวาโอ้โหไม่หันเลยนะเมื่อกี้แม่เกือบจะพลาดไปแล้วยังไงมั่วเนี่ยตรงนี้มั่วโอ้โหมั่วตัวเหล็กไม่หมดนะครับแม่แต่ก็ยังแก้โอ้โหต้องเรียบไม่ได้ก่อนแล้วพีคมาจังหวะนี้ฮะจุ๊กแอ๊กจุ๊กแอ๊กมีสแนปเช็คกันอยู่ครับแต่ว่าวิ่งกันเข้ามาแบบนี้แล้วสุดท้ายตัวเองไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วอยู่ที่ด้านหลังเลยครับโอชาเปอร์อยู่แชมป์จัดนะครับเพราะว่าพวกเขาต้องการมากๆแต่ดูว่าความท็อปฟอร์มออนไฟมาแล้วลู่หายไปสองจากระยะด้านหลังแล้วเก็บ3คนเดียวจากเดวิดโฟร์